ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสซุปตาค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าการเปิดรายการของเราในวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารในวงการมาฝากคุณผู้ชมค่ะและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมาเริ่มประเดิมกันก่อนเลยนะกับข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะกับการเกิดขึ้นคือคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อลังการนะในวันที่25สิงหาคมนี้บัตรในมือพี่โบกัสนั่นเองค่ะ Singing in the Rain 3นะคะนี่ราคา843บาทเหรอไม่ใช่ค่ะนี่นำบัตรนำเบอร์นะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะว่า Singing in the Rain 3 Good Old Day นะคะไม่อยากเป็นเด็กแต่ก็ไม่อยากโตค่ะในวันที่25สิงหาคม2561นะคะที่แลนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์ครันที่ขับนะเขาใหญ่นครราชสีมานั่นเองวันนี้ค่ะรายการของเราค่ะผู้ชมค่ะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ตด้วยจำนวน2ใบนะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ขอคนละ10แชร์นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมีการร่วมสนุกเกมเราจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังคือศิลปินเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะคะวันที่25สิงหาคมเนี่ยก็จะมีวง The Toy น้อง The Toy นะคะ20 Hour นะคะ Stamp แล้วก็มีโอ้โหหลายคนมากเลยอ่ะโพลีแคทนะซูเปอร์เบอร์เกอร์นะคะสล็อตแมชชีนนะรวมไปถึงว่านธนกิจด้วยนะแต่หลากหลายคนศิลปินแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแฟนคลับเยอะมากเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยไปคอนเสิร์ตแบบนี้นะมันจะเป็นท่ามกลางคอนเสิร์ตที่มันออกท่ามกลางสายฝนยิ่งถ้าฝนตกเขาจะไม่รู้กันเลยนะเขาก็จะนั่งดูคอนเสิร์ตกลางสายฝนและศิลปินก็จะเล่นกลางสายฝนเลยแต่ก็ต้องรอดูว่าในวันนี้เนี่ยฝนจะตกไหมแต่ถ้าฝนไม่ตกบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากมันเหมาะสำหรับชวนคนรักไปนั่งดูดนตรีเพราะว่ามันจะเป็นแนวเพลงที่แบบว่านั่งฟังอ่ะนั่งฟังหรือไม่ก็เวลากลุ่มเพื่อนนะคะใช่ไปนั่งแล้วก็แฮงเอาท์กันเออจริงๆเก๋ดื่มนมนะคะหน้าเวทีคอนเสิร์ตจะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะสำหรับคนที่ไม่อยากโตแล้วก็ไม่อยากเด็กหรือไม่ก็สำหรับคนที่ไม่อยากเด็กแล้วก็ไม่อยากโตนะคะแต่อะไรรู้ไหมค่ะถ้าใครพลาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้สามารถติดตามสดๆได้นะคะทางชั้น8ของเราเพราะว่าเราเนี่ยจะยกกองนะคะไปถ่ายถึงหน้าเวทีกันเลยใช่ค่ะผู้ชมค่ะสำหรับคอนเสิร์ตนะคะ Singing in the Rain 3 Good Old Day นั่นเองค่ะวันนี้เราแจกบัตรในมือเล็กซี่กับในมือโบกัสนะคะคนละ1ใบก็คือ2ใบนะคะ1รางวัลด้วยกันกฎกติกาค่ะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ขอคนละ10แชร์นะคะ10แชร์หลังจากนั้นค่ะเกมก็คือว่าพิมพ์ชื่อจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะไทยตัวพอผ่านนะคะมีกี่จังหวัดจังหวัดพยัญชนะไทยก็ได้ด้วยพอผ่านค่ะพุทธลักษาเป็นจังหวัดเหรอคะพุทธลักษามันดอกค่ะอะไรไม่ใช่จังหวัดค่ะพัทยาพัทยาไม่ใช่จังหวัดค่ะพัทยาพัทยาไม่ใช่จังหวัดหรอพัทยาเป็นเขตพัทยาค่ะจังหวัดชลบุรีพัทลุงแบบนี้นะคะพระนครศรีอยุธยาแพ้ตกใจดิฉันตกใจเลยนะคะนี่คือเกมหมดแล้วเหรอมีอีกหมดแล้วพยาวพิจิตรยาวพังงานี่ก็ใช่นะคะมีหลากหลายจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ใช่นั่นเพียงหมดแล้วหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะพิมพ์มาได้เลยนะคะจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพอพานมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะอย่าลืมค่ะกดแชร์10แชร์นะหลังจากนั้นเราแจกบัตรฟรีค่ะสำหรับบัตรคอนเสิร์ตนะคะ Singing in the Rain 3 Good เราแจกแค่1คน1รางวัลจะได้2คู่อย่างเงี้ย1คู่1คู่2ใบก็คือใบ2ใบค่ะ1รางวัลไปหาแถวนั้นเอาเองที่พักไม่แพงนะคุณชมค่ะ Rancho Rancho Chanwi Resort แห่งครั้งที่ขับเขาใหญ่นครราชสีมาก็มีที่พักได้ด้วยนะคะใช่ไหมน่าจะเต็มแล้วแหละโอ้โหใช่ไหมก็อาจจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงด้านข้างอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนะคะสามารถไปได้หรือว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะได้บัตรเกิน2ใบก็สามารถโทรสำรองที่นั่งได้นะคะติดต่อไปได้ที่แฟนเพจนะคะเดี๋ยวเราจะมีการโพสต์ไว้ในแฟนเพจ CS8 ของเรานะคะในการนำเสนอเรื่องราวของคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ค่ะ Singing in the Rain 3 Good Old Day ค่ะแน่นอนนะคะอีกหนึ่งประชาสัมพันธ์ดีกว่าที่อยากจะบอกต่อนะคะเรายังมี
ทิปดีๆนะคะส่วนนิดนึงนะสำหรับทิปทำบุญกับอาจารย์แอนนี่นั่นเองค่ะนะคะที่จะมีการควงดาราสาวสุดเซ็กซี่นะคะน้องเน็ตนั่นเองค่ะนะคะใครอยากหมดดวงใครอยากหมดกรรมใครอยากแก้กรรมอย่าลืมมาทำบุญใช่ค่ะตอนนี้ใกล้เต็มแล้วใช่ไหมกับทัวร์นะคะปลดล็อกกรรมครั้งที่1กับอาจารย์แอนนี่นะคะสื่อสัมผัสวิญญาณนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสามารถโทรสำรองที่นั่งหรือว่าโทรสอบถามได้นะคะที่แอดมินเพจของเรารวมไปถึงทาง CS8 นะคะก็สอบถามไปได้เลยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ที่หน้าจอให้รวมไปถึง LINE แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะจะขึ้นที่หน้าจอให้เลยค่ะค่ะนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่าเรื่องของแขกรับเชิญกันบ้างแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเขาบอกว่าเธอขายเก่งมากฉันเคยดูนางเธอขายเก่งขนาดนี้เลยนางขายเสื้อผ้านางคนทุกคนใน Facebook เขาจะเรียกนางว่าแม่จอยจีแม่จอยจีสตีไฮโดริกถูกต้องสตีไฮโดริกเป็นยังไงอ่ะก็เหมือนกับผักไฮโดริกนั่นแหละประมาณแบบว่าไม่มีสารพิษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดได้เองนะดาวหรือว่าเป็นไฮโดริกที่แบบว่าเคลื่อนย้ายขึ้นลงเองหรือเปล่านะคะเรียกว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์การไลฟ์สดในการขายเสื้อผ้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยค่ะเขาเรียกว่าคุณแม่สายแซ่บนะคะกลายเป็นเน็ตไอดอลในช่วงข้ามคืนเพราะเธอเนี่ยบอกกับทุกคนว่าเธอเนี่ยมีลูก2ผัว1ชัดเจนชัดเจนคือลูก2คนคือผัวเนี่ยแค่คนเดียวนะคะนี่ลูก2ผัว1นะคะดีกรีความแซ่บของเธอเนี่ยนางแบบพริตตี้รุ่นเด็กๆยังต้องชิดซ้ายค่ะด้วยการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าของเธอเนี่ยนะคะเคยเห็นเลยเธอขายเก่งมากๆการันตีด้วยการขายเสื้อผ้าเนี่ยนะครับพีคสุดก็คือคนดูเยอะมากไม่ต้องแจกอะไรเลยคือคนเข้ามาดูการรีวิวของเธอการขายเสื้อผ้าของเธอในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนค่ะนี่ไงโอ้โหนี่คือรีวิวนะฮะการรีวิวขายของนะฮะนี่เห็นไหมใครดูอยู่มีคนแชร์โอ้โหนะคะจนเธอเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยนะคะแม่จอยจี้เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าคุณแม่เขาเรียกตัวเองว่าแม่นะคะจนได้ฉายาว่าแม่จอยจี้สตีไฮโดลิกจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงลีลาการไลฟ์สดในการขายเสื้อผ้าของเธอวันนี้เนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมการขายเสื้อผ้าแบบสดๆด้วยนี่คือแบบว่าเป็นห้องทำงานเลยอ่ะเป็นห้องสำหรับการไลฟ์หรืออย่างเงี้ยเลยอ่ะโอ้โหคือขายกันแบบนี้เลยนะคะใส่กระเป๋าหน่อยไหมล่ะโอ้สบายกระเป๋าหน่อยไหมคะเห็นไหมเห็นไหมบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้นะคะสวยงามพราม6มากเลยราคา850เท่านั้นโอ้850ไม่แพงไม่แพงถูกมากเลยโอ้นี่ค่ะ8สีแดงค่ะสีแดงแรงมีพิชิตมานะคะในส่วนตรงนี้นะคะนางจะเหนื่อยไหมไอ้เป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับนางดีกว่านะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักก่อนไหมพักสักครู่นะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับแม่จอยจี้สตรีไฮโดริกช่วงหน้าเด็กหน้าเจอกันค่ะใบติดอะไรเยอะแยะงงไปหมดกระเป๋าเป็นหนังกำพร้านะคะประเทศไทยมี5ภาคเราอยากพาให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองลูกลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวดูข้างข่าวล่องลำน้ำเค็งและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยสุดยอดท้าเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อโชว์เมื่อเบรกเมื่อกี้ค่ะผู้ชมค่ะเราทิ้งท้ายไว้นะคะว่าช่วงนี้เราจะเจอกับสตรีไฮโดรลิกท่านนี้นั่นเองค่ะและการรีวิวการไลฟ์สดขายสินค้าเนี่ยของเธอไม่ธรรมดาจริงๆกับการขายเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนด้วยนะคะขอต้อนรับสตรีไฮโดรลิกท่านนี้ค่ะแม่จอยจีสตรีไฮโดรลิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามคำนี้ก่อนว่าที่มามันคืออะไรกับสตรีไฮโดรลิกมันเหมือนกับผักออร์แกนิกอันนี้เลยค่ะไฮโดรลิกเอาหรอใส่มาใส่ไฮโดรลิกนี่หมายถึงว่าใส่รองเท้ารองเท้าเวลาคือย้อนต้องย้อนพกเลยค่ะคุณแม่เพราะว่ากลางปีที่แล้วคือนานมากก็คือลุกขึ้นมาไลฟ์สดใส่เสื้อผ้าแล้วก็เต้นก็ใส่รองเท้าคู่นี้แหละก็เลยแต่งตั้งให้มันเป็นรองเท้าไฮโดรลิกเพราะเวลาเต้นก็จะกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆไฮโดรลิกก็เหมือนกับว่าตัวเพลงที่แบบว่าใช่ใช่ที่มันเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเป็นที่มาของเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการเต้นแบบนี้เรียกว่าไฮโดรลิกห้องทำงานที่นี่เป็นห้องไลฟ์สดเลยใช่เพิ่งคือแบบว่าเอาห้องนี้มาทำเลยใช่ใช่คือตอนแรกห้องนั้นเป็นห้องรับแขกค่ะแล้วก็ใจรักการเต้นชอบเต้นชอบพูดคนเดียวอะไรอย่างงี้ก็เลยเดี๋ยวทำเป็นเปิดยาเลยละกันซื้อแบบซื้อไอ้ลูกที่มันเป็นติดที่ปากอะเลเซอร์อะไรเงี้ยมาติดที่ห้องมันถึงว่าผัวด้วยผัวอันนี้คือคุณสามีนะคะก็คือประหนึ่งว่าจำลองขึ้นมาเลยเป็นห้องหนึ่งคล้ายๆกับห้องปาร์ตี้ค่ะนะคะเพราะมีแสงไฟแสงเลเซอร์ต่างๆแล้วตอนไลฟ์นี่คือโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ไลน์โทรศัพท์เพราะว่าเป็นคนชอบคุยคนเดียวและคือต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณจอยจี้ชื่อจริงๆของจอยจี้เนี่ยคือชื่อจอยจี้มาตั้งแต่แรกเลยไหมคะเมื่อก่อนชื่ออีจอยอีจอยอีจอยเลยต้องแบบจอยอีจอยเลยพอเข้าวงการปุ๊บเป็นจอยแต่ปัจจุบันพี่ชื่อเดียวมันดูแบบเฮ้ยดูเหมือนเกิดมานานแล้วอ่ะจอยจี้แล้วกันจอยจี้ก่อนมาขายเสื้อผ้าในไลฟ์ทำอะไรอยู่คะขายครีมอ๋อขายครีมขายครีมกระดาษอย่างนี้เหรอว่าไม่ใช่ค่ะครีมบำรุงผิวอ่ะพี่ขาคือเป็นเจ้าของแบรนด์ทำผลิตภัณฑ์ใช่ทำผลิตภัณฑ์แต่ว่าตอนนั้นไปขายไอจีไงค่ะยังไม่ได้เล่นเฟซแล้วพอคิดว่าอุ้ยเฟซน่าจะโอเคกว่านะเพราะมันมีการแชร์การไลฟ์สดพอมีการไลฟ์สดปุ๊บก็เลยมาเฟซเลยจากแม่ค้าขายครีมขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามแล้วพลิกผันยังไงครับมาขายเสื้อผ้าก็คือจริงๆแล้วหนูขายทุกอย่างนะบนโลกใบนี้สักตัวอย่าเรือนลบคือไม่ได้เป็นพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยขายทุกอย่างเป็นขายตัวอะไรอย่างเงี้ยพิตตี้ได้ไหมเป็นเคยเป็นถามหมดแล้วแม่ค้าตลาดนัดแม่ค้าขายส่งตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยขยันมากจริงคือแบบว่าทำอะไรได้เงินทำหมดล่าสุดจะขายน้ำพริกแล้วค่ะโอ้คำเดียวล่าสุดใส่ที่คำเดียวร้อนเงินหรอคะหลายคนบอกว่าทำงานเหมือนบ้านจะโดนยึดจ้ะแต่ว่าจะมองว่าอะไรได้เงินทำหมดเมื่อก่อนขายเสื้อผ้าเนี่ยเต้น3ชั่วโมงขายได้3ชุดนะเอาเหรอคือเต้น3ชั่วโมงเต้นขาหักไปละคือเต้นปวดขาหมดละคือหนักเต้นยังไม่หนักขายถูกไหมใช่คือสนุกเน้นสนุกขายได้3ชุดไม่เป็นไรแต่เราสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าไปดูมีช่วงนึงขายดีมากใช่ก็คือขายดีแต่ว่าปัจจุบันคิดได้แล้วว่าเฮ้ยเรากินข้าวนะไม่ได้กินขี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเสี่ยงเงินซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยเฮ้ยกูขายของแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของการไลฟ์สดแล้วมาเต้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกลางปีที่แล้วมิถุนาตอนแรกขายไลฟ์สดก็แบบซื้อไม่ค่าตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคือแบบให้เขาซื้อขายกันเองเต้นอย่างเดียวก็คือไม่สนใจก็คือใส่แล้วก็เต้น3ชั่วโมงคือใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อขายได้3ตัว4ตัวคือใส่เสื้อผ้าตัวเราเป็นแบบเองแล้วก็เสื้อผ้าตัวที่เต้นอยู่เนี่ยก็คือเสื้อผ้าตัวที่เราจะขายใช่นะคะหลังจากนั้นใครจะซื้อมันก็เอฟกันเองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มีคนซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ใครจะซื้อเขาก็ทักมาอะไรอย่างเงี้ยให้ทักมาหลังไมค์ด้วยใช่ก็คือให้ทักมาถ้าหนูตอบก็คือได้ถ้าไม่ตอบก็คือไม่ได้แล้วเสื้อที่ใส่นี่คือมีหลายตัวมั้ยเวลาตอนเต้นแล้วก็ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่ว่าบางทีหนูไม่ค่อยตอบไลน์บางทีแบบเขาสั่งมา7วันจนบางทีเขาเผาแล้วตายแล้วเผาไปแล้วตอบไลน์อะไรเงี้ยบางทีเขาสั่งแบบสีแดงก็ส่งสีขาวสั่งขาวส่งเหลืองสั่งเหลืองส่งดำเขาไม่ว่าเลยเหรอไม่ว่าคือก็ไม่ว่าไงก็คือก็ถือก็รอบางทีโอนยอดมา7วันยังไม่ได้ของเลยนี่ถามนิดนึงเป็นแม่ค้าหรือเป็นคนบ้าแม่คะคือเขาเอาสีนี้แต่คุณไปส่งเขาสั่งแบบนี้คุณไปส่งแบบนั้นเขาไม่ด่าก็บุญแล้วใช่ก็คือน่ารักทุกคนน่ารักมากก็ไม่ด่าแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าแบบคือไม่น่าจะโอเคแล้ว
ช่วงหลังถ้าก็ทำอย่างนี้อาจจะโดนกระทืบได้ก็เลยเดี๋ยวเลิกขายก่อนมาขายทีมดีกว่าแต่ไม่ตอนนี้ขายช่อง5ไหมตอนนี้ก็มีบ้างปะปายคือที่มันเหลืออยู่ใช่ที่เหลืออยู่สักสต็อกเพราะว่าพี่คิดดูขาย3ตัวมันก็ต้องเหลือเยอะนะครับตัวตอนนี้ค่ะผู้ชมขาข้อความใน Facebook Live เยอะมากนะขายจนมีแฟนคลับบอกแบบนี้เลยนะคะน้ำพริกอร่อยมากแซ่บลืมผัวนะคะสินค้าแม่จอยจี้ดีใช้ดีทุกตัวนะคะแบรนด์แม่ใช้ดีทุกตัวเชียร์แม่ดีกว่านะคะฝากร้านได้อีกนะคะครีมใช้ดีมากๆทักได้จ้าแม่จอยจี้สบู่มาแล้วนะคะสนใจสินค้าของแม่จอยจี้วันนี้ชุดแม่จอยจี้จะขายไหมคะชุดนี้เหรอชุดนี้ไม่ต้องขายแล้วหนูใส่อะไรกลับอะไรกี้ชุดนี้ใส่สีเขียวเสียวคืนสีเขียวเสียวทั้งคืนนะคะโลแกนที่มาแม่จอยจี้สตีไฮโดริกมาทั้งทีเนี่ยเราขอนะคะลองลึกความหลังหน่อยกับการเต้นขายการเต้นขายเสื้อผ้าแม่จอยจี้ขาต้องเต้นให้ดูนิดนึงว่าการขายของแม่จอยจี้เป็นสไตล์ไม่นะต้องมีสเต็ปนะต้องมีสเต็ปแบบว่าที่ดูนะอันนี้ได้ดูใช่ไหมนี่คือนะนี่คือเต้นหรือทีที่มากเขาติดตามมาจากอะไรรู้ไหมค่ะนางไปถ่ายคลิปกับออฟฟี่อ่ะแล้วก็โอ้มีสติ๊กกระเป๋ารถเมล์ใช่ไหมแล้วก็สติ๊กมันสวยจังหวะแล้วก็เข้าไปดูโปรไฟล์นะอ๋อนางไปของนางไลฟ์อะไรอย่างงี้ชอบไลฟ์สดมากขอมิวสิกนิดนึงขอพี่ไม่ได้ถ่ายได้ว่ารอมาคือทำให้คนลิกทำเรื่องความหลังเลยไม่ได้ถ่ายนานมากขายเสื้อเขียวๆตั้งคืนกันไม่ได้หรือนี่ก็ยังไลฟ์อยู่ไหมไลฟ์แต่ก็จะไลฟ์แบบขายทีมไลฟ์อาบน้ำไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสื้อผ้าไม่ได้ไลฟ์แบบนานแล้วมาเล่นแบบนี้มันไม่ได้นะเอาเพลงหน่อยเอาเพลงหน่อยเดี๋ยวขอดูในไลฟ์หน่อยว่าใครคอมเมนต์มาบ้างนี่มี FC เยอะมากเอฟซีแม่จอยจี้ซีไฮโดรลิกค่ะแม่อุ้ม F ชุดที่แม่ใส่นะคะมีคน F ชุดแล้วแม่จอยเองใจเย็นลูกใจเย็นเนี่ยใจเย็นค่ะลูกนะคะประสวยและใจดีเก่งมากๆอยากดูแม่เต้นเขาบอกแม่เต้นอยากดูแม่เต้นมากวันนี้กับใครกดไลค์กดแชร์นะคะเราแจกบัตรด้วยคือบัตรคอนเสิร์ต Singing in the Rain 3นะคะนี่เดี๋ยวก่อนให้คุณจอยจี้เต้นเนี่ยแม่จอยจี้เต้นเนี่ยเขาจังผลิตภัณฑ์เขามาแจกให้วันนี้อ่ะไม่ต้องให้ตีเลยนะแต่ใครโดนใจใครไม่โดนใจดีกว่าแจกเลยเยอะวันนี้แจกเยอะเอาแม่เต้นก่อนแล้วเราจะแจกไงเดี๋ยวมีกติกาโอเคใส่เสื้อผ้าใช่ไหมโอ้โหข้อเข่าก็ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวคิมแม่คิมแม่คิมแม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเหรอโอ้โหไม่ได้เต้นมาปีนึงเดี๋ยวขอลื้อฟื้นแป๊บนึงเอาเพลงนี้เลยใช่ไหมคะนั่งยังตื่นอยู่นะสวัสดีค่ะลูกค้าแม่มาแล้วค่ะเดี๋ยวขอให้เราถ่ายแป๊บนึงวันนี้นะเดี๋ยวแม่จะขอถ่ายขายชุดที่แม่ใส่อยู่ค่ะนี่ไงที่มาขอคำว่าไอดอลิกเนี่ยที่มาขอคำว่าไอดอลิกขยับก็อาจจะไลฟ์แบบจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะแบบขยับไปแบบนี้แล้วจะมีสเต็ปนะอย่างนี้ค่ะเรียกไฮโดรลิกนะคะสมมติชุดตัวนี้มาลูกค้าวันนี้แม่ขายชุดตัวนี้ค่ะ 50,000 บาทชุดนี้ 50,000 บาทแพงไหมคะลูกค้าจะมีสีเขียวเสี่ยวทั้งคืนค่ะใครอยากเสี่ยวแม่ใส่เลยค่ะไปค่ะใส่เสื้อผ้าแม่ทำเป็นผัวแน่นอนไปค่ะใส่เสื้อผ้าแม่ทำเป็นผัวค่ะแนะนำเดินไปหน้าบ้านที่3ที่4ไม่ได้ผัวก็ได้หมาเนี่ยค่ะได้เนาะประมาณนี้โอ้ลีลาว่าแบบ FC แฟนคลับเขาเยอะมากๆเพราะการเต้นของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเนาะอะไรเล็กนี่บ้างเล็กนี่บ้างเนี่ยยากนิดนึงนะอะไรเล็กกับการไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยยากนะได้เดี๋ยวพี่มันมีท่าใหม่เดี๋ยวพี่มีท่าใหม่โอ้โหอะไรนะฉันเต้นเนี่ยฉันดูในติ๊กต็อกยากมากนะคะ FC ก็บอกว่า CF ค่ะแม่CF ค่ะแม่น่ารักสุดๆเลยแม่เปิดยานเรียกไม่ไหวเลยนะใหญ่ก้อยฉันบอก 50,000 เหรอจะ CF หรือเปล่านะคะน่ารักมากๆชอบและติดตามแม่มานานแล้วนะคะแม่เปิดยานแล้วค่ะน่ารักจังเลยรักแม่จอยจี้ค่ะโอ้นะคะแม่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆค่ะชอบมากค่ะสินค้าใช้ดีทุกตัวแม่อยากค่ะแหมไม่ได้เต้นไม่ใช่หรอนะคะเอาแล้วทำไมไม่ขายเสื้อผ้ารวมกับการขายผลิตภัณฑ์ของเราล่ะคะ
ก็คือเวลาขายเสื้อผ้าเนี่ยจะเต้นอย่างเดียวจริงๆก็คือจะไม่ได้ขายเลยอ่ะแต่ถ้าขายครีมก็คือเต้นด้วยขายด้วยเต้นก็ถ้าเกิดขายครีมก็จะมีบางวันก็ถ้าเกิดขายสบู่เนี่ยก็จะไลฟ์อาบน้ำบางทีก็ปีนไปไลฟ์อาบน้ำบนต้นไม้จริงโอ้โหบางทีก็จริงเหรอทำไมมันต้องสมบุกสมบันหรือต้องแสดงอะไรคือมันต้องเปลี่ยนไงพี่คันไลฟ์ซ้ำๆเดิมๆทุกวันไม่ได้ในหมู่บ้านมันมีต้นไม้ให้ปีนอ่ะมีที่บ้านหนูจะมีต้นไม้เยอะบางทีเปิดไลฟ์มาลูกๆก็จะลุ้นแล้ววันนี้แม่มันจะมาแนวไหนบางทีก็เอาถ่านทาหน้าดำอันนี้เอาจับหัวมาอาบน้ำเนี่ยก็จะใส่ผ้าถุงอะไรเงี้ยจับหัวมาอาบน้ำบ้างวันนี้คืนนี้ก็ปีนต้นไม้ไปอาบน้ำโอ้นี่คือการทำให้เห็นเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังคลิปกันค่ะคุณผู้ชมคือเฝ้าทิ้งไว้ที่ใครออกมาเลยนะพ่อให้ดูก่อนให้ดูก่อนหัวก็ไม่ได้เต็มใจอะไรมากหรอกค่ะเห็นไหมคะดูหน้าผัวด้วยค่ะเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกนะคะมันจะใสๆเห็นปะขาใสขึ้นเลยแล้วก็ที่ใครหลุดออกมาเต็มเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องแบบว่าล้างนะไม่เอาสินะนุ่มไม่ห่าพ่ออยากให้ดูใกล้ๆคือกูเพิ่งเห็นนั่นแหละนะคะว่าถ้าฟอกทิ้งไว้2นาทีเนี่ยที่ใครมันออกมาได้จริงๆเห็นไหมอ่ะเป็นก้อนๆเลยนะคะหลุดออกมาเต็มเลยนะดูดออกมาเต็มเลยชนะซื้อเถอะค่ะถ้ามันจะคันดีขนาดนี้69บาทเองนะทำไมอยู่ในเพลงก็ดับอ่ะลำโพงหมดเนาะโอ้โหนี่นะคุณผู้ชมขากับการไลฟ์สดลีลาของเธอไม่ธรรมดาคอมเมนต์มาเยอะมากเลยอะตอนนี้รักแม่รักแบรนด์ค่ะผู้หญิงที่สวยและเก่งและแกร่งมากๆแม่เป็นคนจริงใจเข้าถึงง่ายน่ารักลูกๆทุกคนเลยนะคะพ่อมาอีกแล้วหรออยู่แบรนด์นี้ขายของสนุกดีค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์น่ารักใจดีติดดินมากค่ะนะคะแม่น่ารักแบรนด์ดีค่ะโค้ชใช้ดีมากๆแม่นะคะรักแม่จังเลยนะคะก็โหหลากหลายช่องทางหลากหลายข้อความที่คุณผู้ชมส่งมานะคะอ่ะเรามารู้จักตัวตนของแม่จอยจี้กันต่อเลยนะคะตัวตนของแม่จอยจี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนยังไงคะคือจริงๆแล้วเป็นคนตลกนะเป็นผู้หญิงกวนๆแล้วก็ชอบพูดชอบเต้นคือเป็นคนคิดบวกแล้วก็ชอบหาเงินจะให้อยู่ว่างๆไม่ได้เลยตื่นมาต้องแบบหาเงินสามีบ้างอะไรไหมคะขายของบ่อยๆหาเงินเยอะๆเลยอ่ะไม่สามีชอบเพราะว่าไม่ต้องขอเงินเขาเลยปัจจุบันคือตอนนี้ให้สามีซัพพอร์ตลูกเลยนะและจอยซัพพอร์ตตัวเองเมื่อกี้นี้บอกว่าคุณสามีเนี่ยบางทีก็ไม่เต็มใจกับการถ่ายคลิปบางทีก็ไม่เต็มใจกับไม่คลิปแต่เขาก็เป็นคนดังเลยก็เดี๋ยวคุณพ่อมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วสามีเป็นคนชอบไลฟ์สดกล้าแสดงออกชอบแหละแต่บางทีถ้าแบบเขาเล่นเกมอยู่เงี้ยแล้วบอกเธอมาอาบน้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอารมณ์เสียไงจะทำไหมทำคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการดึงสามีเข้ามาถ่ายคลิปเนี่ยถือว่ามี2มุมมุมแรกเนี่ยคือคนก็รักสามีเรามุมที่2เนี่ยคนอยากได้สามีเรามันเป็นมุมไหนมากกว่ากันคะไอ้มุมที่2นี่ขอเถอะนะคะกว่าจะได้สามีคนนี้มาเนี่ยเลือดตาแทบจะยากลำบากมากกว่าจะได้มานะคะซึ่งปัญหาแบบนี้ค่ะว่าคุณจอยจี้เนี่ยมีการเปิดเผยแบบชัดเจนดิฉันมีลูก2ผัว1ทำไมต้องมีการบอกกับเขาชัดเจนเลยคะบอกเลยเพราะว่าเป็นคนเปิดเผยเป็นคนตรงเวลาไลฟ์หรืออะไรเงี้ยทุกคนจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตรงๆแต่บางคนก็คิดว่าเฮ้ยแรงนะแรงเกินไปคือก็จะบอกว่ามีลูก2ผัว1แต่ผัว2อาจจะโดนกระทืบผิดไม่ได้ใครมาจีบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องไม่เพราะว่าถ้าบอกชัดเจนก็จะไม่มีใครมาจีบไงจริงๆนะแล้วพอเวลาจอยไลฟ์เนี่ยไม่ค่อยมีผู้ชายมาดูคือเป็นเฟซบุ๊กที่ผู้ชายไม่ค่อยตามแล้วผู้หญิงเยอะมากผู้หญิงเยอะมากเพราะผู้หญิงนั้นแล้วผู้หญิงมีการตัดสินใจในการซื้อของเราเยอะคือ300,000กว่าเนี่ยผู้หญิงเกือบหมดผู้ชายไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์บางทีอยากได้ผู้ชายมาแซวบ้างเพราะจะได้รู้สึกสวยอยากให้ผู้ชายมาแซวนิดนึงแอนลอมฉันบ้างสิมาแซวไม่มีเลยไม่แต่ผู้หญิงคือผู้ชายหายหมดไม่รู้ตัวอะไรค่ะคือส่วนใหญ่ผู้หญิงเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาด่าคะเข้ามาดูด้วยมีด่าปะปลายเคยโดนด่าด้วยเหรอมีมาขอส่วนบุญบ้างปะปลายยังไงเป็นยังไงเวลาเข้ามาด่าก็มีแบบบ้าปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบอกทำอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ซีเรียสก็ตอบกลับไปโดยแบบว่าขำๆแต่ไม่เคยด่าอะไรเงี้ยคุณจอยจี้ก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วบอกว่าบ้าหรือเปล่าเรื่องจริงนะใช่ค่ะบ้าแต่ทำมาหา
แรกดีไว้ไม่ทำมาหาแรกขยันปากแตกไปวันๆอะไรแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าก่อนหน้าที่จะมาขายเสื้อผ้าเนี่ยเราขายครีมมาก่อนใช่แล้วเราหยุดขายครีมแล้วมาขายเสื้อผ้าเหรอฮะครีมไม่ได้หยุดขายค่ะก็ขายเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ตุ้มตามขนาดนี้เพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแม่จอยจี้ไงเป็นแค่อีจอยธรรมดาจอยใช่แล้วพอมาเป็นแม่จอยจี้มันก็เลยบูมขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราขายตัวตนเราขายตัวเองเราสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์เราก็เลยรู้จักไปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อยากมีตัวตนในโลกออนไลน์การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยมันยากไหมคะจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจทำมันทำได้หมดแหละค่ะค่ะอยู่ที่เราจะทำมันหรือเปล่าคือทุกคนเกิดมาเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวอยู่ที่ว่าเราจะดึงมันออกมาใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองใช้เวลากี่ปีคะในการที่เรามาเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยจอยอยู่ในวงการแม่ค้าออนไลน์มาเข้าปีที่7แล้วค่ะโอ้ตั้งแต่สมัยเป็นไฮไฟอย่างนี้เลยเหรออ่าตั้งแต่IG ไม่ใช่ไฮไฟป่ะจำไม่ได้แล้วประมาณ7ปีเนี่ยเข้าปีที่7เออใช่ก็เป็นรุ่นดึกดำบรรดึกดำบรรมากคือวิวัฒนาการเนี่ยการขายออนไลน์มันก็แตกต่างแต่ละยุคแต่ละปีแต่ละสมัยก็ต่างกันมันต่างกันยังไงบ้างคะคุณจอยต่างกันโดยปัจจุบันโซเชียลมันแรงมากการขายของออนไลน์จอยว่ามันเร็วอ่ะแล้วมันได้เงินง่ายแต่การเงินอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีใจมาขายด้วยแล้วการที่คุณโพสขายเป็นวันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้คุณต้องสร้างตัวตนมันขึ้นมาด้วยเพื่อที่คนจะรู้จักคุณเมื่อคนรู้จักคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือขายอะไรมันง่ายอย่างเมื่อก่อนกับตอนนี้ช่วงแบบไหนที่ขายง่ายกว่าตอนนี้ค่ะตอนนี้ขายง่ายกว่าใช่เพราะตอนนี้มันมีไลฟ์สดพอมีไลฟ์สดปุ๊บเราสามารถแสดงตัวตนได้เต็มที่เพราะเราได้พูดได้ร้องเพลงได้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนมันเป็นแค่ภาพแค่โพสแล้วโทรศัพท์เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้แบบแสงสีเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีแอปมีอะไรอย่างเงี้ยมันสวยแต่คู่แข่งมันก็เยอะนี่คะในยุคสมัยนี้ใช่คู่แข่งเยอะแล้วทำยังไงคะกับการที่เราจะเอาชนะคู่แข่งหรือเราจะชนะใจลูกค้าได้คือจอยต้องบอกก่อนจอยไม่แข่งกับใครเลยจอยแข่งกับใจตัวเองเพราะว่าถ้าจอยแข่งกับใจตัวเองไม่ชนะก็อย่าหวังว่าจะไปแข่งกับใครชนะก็คือแข่งกับตัวเองทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกตัวคือจอยใช้เองจอยก็เลยกล้ามารีวิวกล้ามาพูดได้เต็มปากว่ามันดียังไงเพราะเราใช้ให้เห็นใช้จริงไปศึกษาไปหาโรงงานจากไหนไปหาแหล่งของดีๆมาบอกต่อให้กับ FC อย่างไรคะก็คือสินค้าทุกตัวที่ออกมาขายเนี่ยจอยจะเทสก่อนหาสูตรแล้วก็เทสจนกว่าได้สูตรที่ดีที่สุดถึงจะผลิตออกมาโอ้โหในขณะที่เราพูดกันอยู่คุณผู้ชมคะคลิปนี้ขึ้นมาอันนี้คือผู้ชายอาบน้ำป๊อกสบู่ค่ะคือคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมคะที่หลายๆคนเนี่ยถูกอกถูกใจแล้วก็กดแชร์กันไปเยอะมากนะคะน้องโอ๋ใครนะคือเป็นคลิปอะไรคะคุณจอยจี้ก็อาบน้ำอันนี้เป็นคลิปขายสบู่ค่ะสบู่ฮอตพัชรตาโซฟตัวใหม่ล่าสุดค่ะอ๋อก็ต้องมีการรีวิวใช่ใช่การแล้วทำไมไม่ใช่ถอดผ้าขาวม้านะคะน้องเขาไม่ถอดไงครับพี่โอ้ยอะไรอะคือเข้าใจเลยนะว่าจอยเนี่ยในเฟซจะมีแต่ผู้หญิงก็เลยต้องหล่อนี่มันยิ้มว่าใช่นิดนึงแล้วก็แบบดีไหมมาทำอย่างเงี้ยโอเคเลยคือตัวแทนนี่โอ้โหอันนี้คือถ่ายวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดเป็นวิดีโอค่ะอัดคลิปโอ้โหเป็นเจ้าคือต้องลงทุนกันขนาดนี้เลยมาจากไหนต้องแบบกี่บาทคะให้เลยหล่อเนอะไปค่ะคนนี้หล่อเนอะดูตาแต่รู้จักว่าในภาพกระดูกมันมีอะไรสั้นอยู่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์นะคะในการรีวิวในแบบแปลกๆของคุณจอยจี้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าคุณจอยจี้เนี่ยเป็นคนจริงใจและเปิดเผยมากจนเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นเจ้าแม่สัญญกรรมใช่คือเปิดเผยเลยเปิดเผยบอกเลยค่ะคือทำก็คือทำจะไม่มานั่งบอกว่าดัดฟ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้หน้ามาก่อนนี่คือมาไกลมากมาไกลมากจริงเมื่อก่อนคนอ้วนเลยอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้มีเขาสวยอยู่มีคนสวยอันนี้ก่อนทำศัลยกรรมอันนี้กี่ปีแล้วคะย้อนกลับไปอันนี้เมื่อปีที่แล้วเองค่ะปีที่แล้วใช่มันไปตัดกรามเลยเหรอคะใช่ไปตัดกรามมาที่เกาหลีคือบนใบหน้าตั้งแต่หัวจรดฮีนะคะใช่ทำอะไรมาบ้างก็คือต้องถามว่าไม่ทำอะไรตอบง่ายกว่าก็ถามว่าทำอะไรนี่นานมากเพราะว่าทั้งหน้าเลยทั้งเหงือกจริงค่ะดูหน้าโอ้อันนี้ก็เ
าหลีใช่ไหมเกาหลีเนี่ยสภาพนี้หนูมาไลฟ์สดนะไลฟ์สดนั่งไลฟ์ไปน้ำลายไหลไปคือหน้าบวมอย่างเงี้ยก็ไลฟ์สดไปเกาหลีทำอะไรมาบ้างดีกว่าตัดนี่เลยค่ะตัดกรามทำตาแล้วก็ฉีดไขมันแล้วก็ทำดอลลี่อายค่ะค่ะแต่จมูกค้างแล้วค้างอ่ะค้างค้างด้วยค้างแปลวออกตอนแรกฉีดกระเสริมแล้วก็แปลวออกแล้วก็ใส่ซิลิโคนอันนี้ไม่ได้ใส่แล้วค่ะอันนี้ค้างปกติค้างสวยจมูกทำที่ไหนจมูกจมูกทำที่ไทยจมูกแก้กี่รอบคะจมูกรอบเดียวแต่ปากเนี่ยที่ไทยปาก2รอบตา3รอบค้าง3รอบโอ้โหโอ้โหสวยค่ะนี่หน้าอกที่จะทำหน้าอกแล้วออกด้วยนี่จะทำเหล็กไหมเนี่ยก็ว่าจะเปลี่ยนหน้าทุกปีค่ะเดี๋ยวผัวเบื่ออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยคือแปลงเพศแปลงแล้วก็กอดเอาไม่ใช่นะคะก็บอกแบบนี้เลยค่ะเธอก็แสดงออกชัดเจนนะคะว่าเธอทำสัญญกรรมหมดกับการทำสัญญกรรมเนี่ยไปเท่าไหร่คะโอ้โหเยอะมากแทบจะแบบถอยรถได้คันนึงถึงบ้านได้เลยอ่ะเพราะมันแก้แล้วแก้อีกคือสัญญกรรมเนี่ยเงินมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีดวงด้วยจอยเนี่ยหลายรอบมากทั้งตาทั้งขาเรียกว่าเป็นการเสพติดสัญญกรรมได้ไหมคะไม่เสพติดไม่ถึงกับเสพติดนะคะแต่ว่าต้องจิ้มเข็มตลอดคือส่องกระจกปุ๊บเอาละเข็มมาส่องกระจกปุ๊บมาละถ้าแบบซื้อมาฉีดเองที่บ้านได้เปิดเย็นแล้วจิ้มเลยคือรู้สึกว่าถ้าเราเองดูดีมันเพิ่มความมั่นใจแล้วจอยแบบเป็นเจ้าของแบรนด์เนอะผลิตภัณฑ์ดูแลความงามถ้าเราไม่ดูดีไม่สวยมันก็จะทำให้แบบคนไม่เชื่อไม่เชื่อถือในสินค้าด้วยเลือกที่จะลงทุนกับตัวเองนะคะแต่การลงทุนกับตัวเองเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีถูกและผิดนะคะกับตอนนั้นที่ทำสัญญกรรมแล้วเรารู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จจนต้องไปเอาคางออกจนต้องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันท้อแท้ไหมท้อไหมท้อมีร้องไห้ช่วงหนึ่งเคยวิดหน้าเละด้วยเพราะว่าเคยไปฉีดแล้วมันมีเอฟเฟกต์คือแบบว่ามันบวมแดงแล้วก็แข็งอะไรเงี้ยคือโทรไปที่ไหนก็ไม่มีไม่มีแบบที่ไหนรับแก้เคสอะค่ะแต่ว่าโชคดีมีที่หนึ่งรับก็คือเนี่ยก็เลยได้กลับมาหน้าแบบอ๋อมันเราฉีดฟิลเลอร์แล้วก็หน้ามันใช่ค่ะหน้ามันแข็งเกิดการติดเชื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เหมือนการติดเชื้อแล้วมันบวมแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนองต้องเบนหนองอะไรอย่างงี้หรอคือถ้าปล่อยไว้อะหน้าจะแบบอักเสบแล้วเป็นหนองแต่จอยอะแก้ก่อนแก้ทันก่อนรู้ตัวก่อนพอเริ่มเจ็บแล้วก็ไปเลยใช่เริ่มเจ็บแล้วไปเลยคือเห็นหน้าตัวเองหรือส่องกระจกเนี่ยพอใจกับหน้าตัวเองยังคะพอใจค่ะแต่ว่ามันยังสวยได้อีกเนาะได้อีกผู้หญิงยังจะสวยสวยไม่ได้ก็สวยนะสวยได้อีกถ้ามีเงินใช่ค่ะคุณสามีว่ายังไงบ้างได้เมียใหม่ทุกซีซั่นคือสามีก็บ่นแหละเวลาจะไปทำทั้งทีก็บอกทำอีกแล้วหรอทำอีกแล้วเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เละจนได้แต่ในสุดทำมาสวยเขาก็แฮปปี้ผู้ชายทุกคนก็ชอบของสวยๆงามๆค่ะนะคะก็ทำมัดใจสามีนั่นเองค่ะนะคะแล้วต้องถามแบบนี้ค่ะเห็นการไลฟ์สดสนุกสนานเนี่ยชีวิตครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะแฮปปี้นะคะเพราะว่าเราต่างคนต่างช่วยกันทำงานหาเงินไม่มีแบบใครหาคนเดียวมันจะกดดันคนนี่คือช่วยกันก็พอลูก2คนด้วยมีเวลาซื้ออะไรถ้าเมียมันเบิ้ลทุกอย่างค่าใช้จ่ายมันเยอะเราต้องทำงานให้เยอะเพื่อให้ลูกสบายตอนนี้เห็นว่าคุณลูกทั้ง2คนเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในคลิปแล้วด้วยเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาเหมือนกับว่าเข้ามาโชว์ตัวกันบ้างแล้วนะคะคือน้องจะชอบไลฟ์สดที่เห็นแม่ไงเข้ามาร้องเพลงเข้ามาเต้นอะไรเงี้ยบ่อยก็คือจะเอาปั้นลูกให้มีตัวตนในโลกโซเชียลด้วยไหมคะอยากปั้นอยู่ค่ะไม่แล้วลูกรู้ไหมว่าเพื่อนลูกรู้ไหมเวลาไปโรงเรียนแล้วบอกว่านี่แม่ฉันดังในโลกออนไลน์นะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ครูที่โรงเรียนจะรู้จักค่ะรู้จักแม่จอยจี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกเอาครีมไปให้แม่ครูใช้อะไรพี่สาวสองคนนะน้องอะไรชื่ออะไรกับชื่ออะไรชื่อน้องนานิจนาโนค่ะนานิกว่าแล้วนะห้าขวบกว่าแล้วค่ะฟ้าแฝดเหรอแฝดแต่ว่าไข่คนละใบหน้าเลยเหมือนหน้าเหมือนพ่อคนแม่คนเลยค่ะหน้าเหมือนแม่แต่เป็นเหมือนแม่เวอร์ชันเก่าหรือเวอร์ชันใหม่คะเชิญเวอร์ชันทำสัญญกรรมอ๋อเหรอใช่งงมากอะไรนะชอบคนนี้นะคือลูกที่นางแบบนะเป็นหน้าเวอร์ชันแม่ทำสัญญกรรมแล้วใช่คนรักจังเลยอ่ะคนก็ไปแบบหมวยหมวยเหมือนพ่อเพราะพ่อจะผีนะคะนี่คือเรื่องราวชีวิตหน้าของแม่จอยจีนนั่นเองมาดูข้อความใน Facebook Live ทางรายการของเราอนุญาตนะคะให้ฝากร้านได้นะคะคุณผู้ชมสามารถฝากร้านมาได้ในอยุธยานัดรับของค่ะสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะฝั่งมาเลติดต่อได้เลยค่ะอยุธยานะคะตัวแทนปิ่นเกล้านนทบุรีค่ะ
แม่เป็นแม่ตัวอย่างของผู้หญิงที่มีคุณค่ามากเลยค่ะน้องนานิน้องนาโนน่ารักมากค่ะพร้อมส่งทุกตัวค่ะนัดรับของที่นนทบุรีแครายน้องแฝดน่ารักค่ะแม่จอยเก่งมากๆแม่บ้านรวยแต่ไม่เคยหยุดทำมาหากินสนใจสมัครตัวแทนหรืออยากลองใช้ผลิตภัณฑ์สมัครมาได้เลยค่ะรายายพระราม2เพชรเกษมนะคะเดิมแม่ก็สวยอยู่แล้วสัญญกรรมมายิ่งสวยกว่าเดิมอีกสบู่ก้อนสีชมพูแค่69บาทเท่านั้นใช้ดีทั้งหน้าทั้งตัวสวยแล้วแม่นะคะคือหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าแม่สวยมากๆได้พลังบวกจากแม่จอยเยอะมากๆแม่จอยส่งพลังบวกอะไรให้กับ FC คะก็คือจอยจะเป็นผู้หญิงที่ชอบมีคำคมมีคติสอนใจเกี่ยวกับผู้หญิงให้ลุกขึ้นมาทำมาหากินเพราะจอยเชื่อเสมอว่าผู้หญิงมีค่าคือผู้หญิงที่ทำมาหากินและดูแลตัวเองแล้วเราไปเรียนรู้คำพูดบวกๆมาจากอะไรคือเรียนรู้จากตัวเองอะค่ะประสบการณ์ตลอดเวลาตลอดชีวิตที่ใช้แบบใช้ชีวิตมามันมีทั้งแบบทั้งประสบความสำเร็จผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอากลับมาเป็นแบบแรงผลักดันแล้วก็เป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นพลังออกมาสอนเคยผิดหวังไหมเคยตลอดชีวิตเคยมีผิดหวังมีแบบบางทีก็หนักเลยก็มีค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ผ่านมาเพราะว่าพลังบวกในตัวเราใช่ถ้าเราคิดบวกอ่ะมันก็ชีวิตมันก็จะบวกไปเรื่อยๆอ่ะพี่ถ้าเราคิดลบอ่ะทุกอย่างมันก็ลบหมดคือเรื่องคำคมหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะคุณจอยจี้เนี่ยถึงขั้นที่มีการเปิดเพจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าผู้หญิงหรือว่าความเป็นแม่เนี่ยมันต้องแบบนี้ใช่ถึงขั้นเปิดเพจเลยใช่ทำเพจก็คือทำเพจเมียป่วนผัวกวนตีนเมียป่วนผัวกวนตีนใช่ค่ะก็คือจะทำคลิปสะท้อนสังคมแบบครอบครัวชีวิตคู่รักซึ่งคลิปล่าสุดยอดวิว15ล้านวิวโอ้คือเป็นคลิปจับผิดผัวมีกิ๊กก็คือจะสอนว่าเดี๋ยวเวลาผัวจะมีกิ๊กนะสังเกตอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ชอบแล้วก็แชร์เยอะจนแบบยอดวิวตอนนี้พุ่งไป15ล้านโอ้โหอย่าลืมเข้าไปเมียเดี๋ยวขอเข้าไปหน่อยได้ไหมได้เมียป่วนผัวกวนตีนเดี๋ยวท่านผู้ชมขาอย่าลืมต้องเข้าไปดูถ้ารายการเรามีคลิปเมียป่วนผัวกวนตีนนะคะก็เอาขึ้นมาได้เลยนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าตอนนี้นะคะข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราเยอะมากนะคะพร้อมส่งทั่วประเทศนะคะนัดรับของค่ะตัวแทนรายใหญ่ค่ะรายใหญ่สุรินทร์สมุทรสาครนะมีหลากหลายข้อความมาเยอะมากสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะคะรวมไปถึงค่ะในรายการของเราก็แจกบัตรคอนเสิร์ตนะคะ Singing in the Rain 3นะคะ Good O Day นั่นเองค่ะสามารถนะคะส่งข้อความกดไลค์กดแชร์กันมาได้เลยค่ะเราแจก1รางวัล2ใบด้วยกันนะคะสามารถไปดูคอนเสิร์ตฟรีๆได้นะคะที่เขาใหญ่พระนครราชสีมานั่นเองค่ะและรางวัลนะคะหลากหลายรางวัลวันนี้แม่จอยจี้ก็เอารางวัลมาแจกด้วยเป็นผลิตภัณฑ์แจกยังไงบ้างคะเดี๋ยววันนี้แจกสบู่ละกันเพราะหลายคนเนี่ยแจกสบู่เลยแจกสบู่เลยเป็นสบู่ฮอตพาเซนต้าโซก็คือทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายล้างเครื่องสำอางได้ด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องสิวค่ะสบู่เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าแพ็คเกจน่ารักน่าใช้มากๆค่ะแม่จอยจี้ขาสบู่เนี่ย1ก้อนราคาเท่าไหร่ฮะ1ก้อนราคา69บาทไม่แพงเลยไม่แพงเลยคือคุ้มมากอ่ะก้อนเดียวคือล้างได้ทั้งหน้าทั้งตัวแล้วก็คือแบบบางทีเนี่ยเราแต่งหน้าใช่มั้ยคะเราไม่แบบขี้เกียจใช้คลีนซิ่งเทสก็ใช้สบู่ตัวนี้ทำความสะอาดเครื่องสำอางได้เลยใช่ล้างหน้าได้ใช่แล้วใครเป็นสิวฟอกทิ้งไว้2นาทีสิวจะแห้งแล้วผิวกระจ่างใสด้วยโอ้นะคะชื่อแบรนด์คือ Decode Decode ทำไมถึง Decode คะเพราะว่าดีโคตรโคตรดีค่ะมันเป็นคำผวนใช่มั้ยมันเป็นคำผวนค่ะอ๋อคือดีโคตรใช่ดีโคตรโคตรดีค่ะใช่โอ้มันจำชื่อง่ายมากเลยไม่ต้องคิดเหนื่อยเลยใช่ไม่คิดอะไรเยอะเป็นคนไม่คิดอะไรเยอะค่ะคือดีโคตรมาแบบนี้เลยนะคะหรือแบบดีโคตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีโคตรนี้แม่จอยจี้มาในรายการของเราเนี่ยแจกสบู่โคตรดีหรือดีโคตรเนี่ยนะคะกี่รางวัลคะแม่เอาไปเลยค่ะ20รางวัล20รางวัลค่ะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ทำยังไงต่อดีคะแม่คอมเมนต์มั้ยใช่คอมเมนต์นะคะว่าสบู่ดีโคตรใช้ดีอย่างไรนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาใน Facebook Live ของเราเลยนะคะตอนนี้ได้เลยค่ะก็เขาบอกเลยนะคะว่าทำแชทแล้วค่ะนนทบุรีกทมนัดรับของได้ค่ะสนใจสบู่ครีมน้ำพริกหนังไก่ติดต่อได้โอ้โหขายหลายอย่างเลยใช่อย่างที่บอกว่าขายหลายอย่างโอ้โหใช่ล่าสุด
ออกเป็นน้ำพริกหนังไก่ตามแม่เจสซี่สตีนไฮดรอลิกเออยอดจอง 7,500 ก็ปลูกคืองงมากโอ้โหคือต้องใช้ระบบโรงงานเลยนะเนี่ยตอนแรกว่าจะขายขำๆค่ะตอนแรกผลิตมาพันกระปุกขายขำๆแต่หมดไปแล้วแล้วตอนนี้ยอดจองมาอีก 7,500 มีรูปน้ำพริกไหมขอดูหน่อยมีรูปน้ำพริกไหมฉันอยากรู้ว่าอลังการมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดีโคตรถอดรหัสกันดีกว่ามันพิเศษยังไงพี่เนี่ยน้ำพริกตัวนี้มันเป็นหนังไก่กรอบค่ะใช่แล้วก็รสแซ่บใช่เหมือนน้ำพริกหมูเหมือนน้ำพริกแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ทำเองไม่ค่ะทำเองน่าจะไม่ไหวก็สั่งทำนะคะมาถอดรหัสดีโคตรกันดีกว่าแต่ละตัวกันบ้างในแบรนด์ดีโคตรเนี่ยมีผลิตภัณฑ์กี่ตัวและมีอะไรบ้างคะก็คือตอนนี้แบรนด์ดีโคตรมีทั้งหมด3ตัวมีในส่วนของสบู่นะคะแล้วก็มีโลชั่นดีโคตรแล้วก็มีโคตรออฟเมจิกครีมเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าสวยครบจบในแบรนด์เดียวเลยมาเรามาถอดรหัสทีละตัวได้ค่ะตัวนี้ขออนุญาตแกะเลยนะคะแกะได้เลยค่ะดีโคตรกูต้าโลชั่นเอ็กซ์ต้า SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะอันนี้เป็นโลชั่นสไตล์ไหนยังไงบ้างก็คืออันนี้เป็นโลชั่นบำรุงผิวกายก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็ลดจุดด่างดำรอยแตกลายแล้วก็ป้องกันแสงแดดด้วยคือสวยครบจบในขวดเดียวในราคาเพียง290 บาทเองนะคะและจุดเด่นของมันคือเนื้อครีมซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยขออนุญาตนะคะในเมื่อถ้าจะบอกว่าเนื้อครีมซึมเร็วเนี่ยรายการของเรามีเวลาก็ไม่เยอะดูซิว่าเนื้อครีมเนี่ยจะซึมเร็วจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอปั๊มสักครู่เดี๋ยวพลังเลยค่ะเนื้อครีมกลิ่นหอมเป็นสีเขียวใช่เป็นแอปเปิ้ลหอมจริงเลยกลิ่นแอปเปิ้ลเหรอหอมอ่ะคือตัวนี้กันแดดด้วยค่ะ SPF 30บวกๆเลยคือทาตัวนี้ไม่ต้องทากันแดดตามเลยอะค่ะโอ้แล้วก็กลิ่นหอมติดตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจินตนาการว่าเนื้อครีมมันจะต้องเนื้อครีมจะต้องเป็นสีขาวจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสีเขียวสีเขียวที่ไม่ทาครีมเพราะว่าเขากลัวจะเหนอะไงใช่แต่ว่าเราทาครีมทุกวันเราก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคใช่เนี่ยซึมไปแล้วเขียวจากแอปเปิ้ลใช่ค่ะเป็นแอปเปิ้ลเขียวช่วยบำรุงผิวด้วยผิวนุ่มแล้วใช้ต่อเนื่องเนี่ยจะกระจ่างใสแล้วใครแบบคุณแม่หลังคลอดมีรอยแตกลายอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะดิฉันเห็นชัดเจนความแตกต่างเห็นไหมดูนี่อันนี้คือใช้ดีโคตรค่ะคุณผู้ชมคะแต่ด้านล่างไม่ได้ทาเห็นไหมคะว่าโหจริงจริงแม่ดูสิต่างแบบนี้เลยอ่ะกลิ่นหอมจังเลยอ่ะกลิ่นหอมแล้วก็หรือว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นแอปเปิ้ลเพราะว่ามันคล้ายกับแบรนด์นึงเรื่องหอมเนาะกลิ่นหอมติดตัวเลยใช่ค่ะราคาแค่200ไม่แพง10บาทเท่านั้นคือขวดนึงอ่ะใช้ได้เป็นเดือนแล้วก็ขนาด250 mm โอ้ถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับขนาดเนี่ยใช่ค่ะกระแสการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคือตัวนี้ยอดขาย 500,000 ขวดภายในระยะเวลา5เดือนตัวนี้เป็นตัวแรกที่เปิดตัวมาพร้อมคู่แม่ใจจี้สตีไฮโดรลิกช่วงกลางปีที่แล้วคือตอนแรกเราปั้นตัวเองขึ้นมาก่อนปั้นตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็ปั้นแบรนด์ตามมาแบบว่าสำเร็จคือโลชั่นตัวนี้สร้างยอดขายสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้หลายคนค่ะเป็นตัวแรกค่ะนี่คือตัวแรกนะคะจากนั้นได้โลชั่นแล้วก็มาอะไรต่อมาเป็นครีมบำรุงผิวหน้าค่ะทีนี้ทำไมถึงมาทำเกี่ยวกับผิวหน้าก็คือว่าจอยเป็นคนทาชอบทาครีมอยู่แล้วแล้วจอยคิดว่าผู้หญิงผิวหน้าใสมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะคือเราไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้อะใช้ชีวิตได้ปกติชิวๆก็คือตัวนี้โค้ดออฟเมจิกครีมนะคะหรือว่าภาษาไทยที่ตัวแทนเขาเรียกกันว่าครีมใยแมงมุมนะคะใช่คือตัวนี้จะช่วยรักษาฝ้ากระให้จางลงลดเลือนให้จางลงนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำรอยแดงรอยดำจากสิวแล้วก็ผิวหน้าตึงกระฉับด้วยให้หน้ากระจ่างใสนะคะคือที่ข้างกล่องเนี่ยเขาจะมีเขียนชัดเจนว่าใสลบล็อกคืออะไรบ้างคะใสก็คือช่วยผิวหน้ากระจ่างใสลบก็คือลบเลือนจุดด่างดำบนใบหน้านะคะแล้วก็ล็อกหน้าให้ตึงกระชับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะคุณสมภาคือซีนะคะปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปเพียงแค่ใช้ครีมเนี่ยมุมตัวนี้ค่ะเนื้อครีมบางเบาเกลี่ยง่ายซึมเร็วด้วยนะคะเพื่อผิวหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำให้จางลงพร้อมยกหน้าให้ตึงกระชับทาเช้าและก่อนนอนเป็นประจำทุกวันค่ะราคาเพียง390 บาทเท่านั้นเลยค่ะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโอ้เขาเรียกว่าครีมใยแมงมุมนะคะความพิเศษของครีมตัวนี้เนี่ยคือส
ใสลบล็อกใช่ใสก็ผิวหน้ากระจ่างใสลบเลือนฝ้ากระจุดด่างดำล็อกหน้าให้ตึงกระชับคือจออายุ34แล้วแต่หลายคนจะทักว่าเฮ้ยทำไมแบบหน้าดูเด็กเขาใช้ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองคือก็มีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรอยู่ในก็คือตัวนี้อาจจะมีสารสกัดหลักเลยคือ R spider peptide จะให้การทำงานเหมือนใยแมงมุมมาขึงหน้าค่ะใช่คือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะปัจจุบันนะคะหน้าหลายๆคนเนี่ยหย่อนคล้อยตามสภาวะอากาศนะคะหรือว่าน้ำหล่อเลี้ยงในผิวเนี่ยมันแห้งเหือดไปหรือว่าอายุนะคะเราต้องมีการล็อกผิวนะคะรวมไปถึงลบเลือนริ้วรอยต่างๆด้วยแล้วก็ขาวกระจ่างใสใช้ได้นานเนี่ยสำหรับเนี่ยกระปุกนึงก็เป็นเดือนนะพี่แล้วแต่อันนี้ทาแค่เช้าก่อนนอนเองนะคะจุดเด่นของครีมจอยเนี่ยจะซึมเร็วไม่ว่าจะเป็นครีมหน้าหรือครีมผิวเพราะว่ามันเหมาะกับอากาศประเทศไทยอะค่ะเป็นเมืองร้อนการใช้ครีมอะไรที่มันเหนียวเนินหนาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อันนี้ก็คือซึมเร็วค่ะเออไหนน้องนี่ค่ะหอมตัวเนี้ยถ้าใช้ต่อเนื่องพวกฝ้ากระจะค่อยๆจางลงค่ะฝ้ากระจะจางลงนะคะผู้ชมขาข้อดีเวลาครีมที่ซึมเร็วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะบอกถึงเรื่องของอินกิเลียนในตัวที่มีส่วนผสมเพราะว่าบางครีมแล้วเนี่ยเวลาเราทาลงไปบนหน้าเราถูไปหน้าก็ยังไม่แห้งก็ยังไม่ซึมสติวะอะไรอย่างเงี้ยบางตัวต้องทาแล้วต้องซึมต้องหน้าไปถึงมันลงก่อนอ่ะอันนี้คือแห้งเลยผู้ชมแห้งเลยแห้งเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวตัวเนี่ยจุดเด่นของแข็งปิ๊บเลยอ่ะแห้งเลยและต่างกันเลยค่ะผู้ชมขาดูนะคะใสลบแล้วก็ล็อกนั่นเองค่ะด้านบนจะเห็นเลยว่ามือเล็กซี่นะคะจะเป็นสีเขียวเส้นเลือดเห็นเส้นเลือดเลยสีเขียวชัดเจนนะคะคราวกระจ่างใสขึ้นด้านล่างนี่คือแบบว่ารอยแตกลายงามมากนะคะผิวแตกเลยเห็นชัดเจนนี่คือตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับค่ะหลายๆคนเวลาเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเขาดีขึ้นเขาเหมาะกับแม่จอยจี้ไงบ้างกลับมาซื้อซ้ำส่วนมากทีโค้ดเนี่ยลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำเยอะแล้วก็บางทีเปิดบินตัวแทนเลยค่ะเพราะว่าเปิดบินตัวแทนจอยแค่หลักร้อยคุณมีเงินแค่500คุณก็สามารถขายของได้แล้วอะค่ะสามารถเปิดบินตัวแทนแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะก็สามารถเป็นตัวแทนได้แล้วนะคะนี่ข้อความมาเยอะมากๆมีการการันตีค่ะเขาบอกว่าซึมไวมากๆเลยนะคะสินค้าดีต้องดีโค้ดค่ะสบู่รายขายดีๆสบู่ม้าเป็นสิวใช่ไหมใช้ได้ไหมนะคะม้าสบู่ม้าสบู่สบู่ค่ะแม่เป็นสิวแน่เลยก็คือสบู่ตัวนี้เป็นสิวใช้ได้เพราะว่ามันจะช่วยให้สิวแห้งค่ะเขาเรียกว่าสบู่ม้าฮอสสบู่ม้าก้อนชมพูหรือฮอสพาเซนต้าโซอ๋อคือหลังจากนั้นค่ะก็จะมีสบู่นะคะก็คือสบู่ตัวนี้นั่นเองที่คุณจอยจี้ถืออยู่จุดเด่นของเขาสรรพคุณของเขาคืออะไรบ้างคะสรรพคุณของเขาคือสามารถทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายเนี่ยค่ะงานรับที่บ้านรับสบู่ตอนนี้ยอดขาย 60,000 ก้อนภายในระยะเวลา2เดือนเพราะว่ามันเปิดบินแค่10ก้อน500เองอะค่ะพี่ก็ขายได้แล้วโอ้อลังการมากใช่อันนี้มารับที่บ้านอันนี้เป็นล็อตแรกล็อตแรกอันนี้ล็อตแรกการตอบรับดีขนาดนี้เลยใช่ค่ะ 60,000 ก้อนคุณจอยจี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมเราเปิดแบรนด์ไปปุ๊บหรือว่าเปิดรับสินค้าไปปุ๊บแล้วการตอบรับดีอันดับหนึ่งคือในส่วนของความมั่นคงของแบรนด์ค่ะค่ะแล้วก็เจ้าของแบรนด์เป็นหลักคือจอยเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดทำคือพูดเยอะแล้วก็ทำเยอะทำให้เห็นเลยว่าทำจริงๆแล้วก็พลังบวกเยอะค่ะก็เลยทำให้ลูกๆเนี่ยมีไฟในการขายแล้วจะบอกการตลาดบ้างการตลาดของจอยก็คือจะขายตัวเองเป็นสำคัญเพราะการขายตัวเองมันอยู่ได้ตลอดอะค่ะคนจะจำในนี่ไม่ต้องไปจ้างมาร์เก็ตติ้งอะไรเสียเวลาเลยหรอทำเองไงเก่งมากใช่ก็คือจะทำเองหมดก็คือจะขายตัวเองเป็นจุดเพราะว่าตอนนี้คนที่รู้จักดีโค้ดก็คือรู้จักจากแม่ใจจี้พอนึกถึงแม่ใจจี้นะจะนึกถึงดีโค้ดนึกถึงดีโค้ดจะนึกถึงแม่ใจจี้นึกถึงสาวที่เต้นเต้นยิ้มยิ้มยิ้มจะตีอะไรยังไงบ้างคะอะไรนะคะจะตีตลาดต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าค่ะเราจะเริ่มบุกตลาดต่างประเทศลุยเองไหมลุยเองค่ะลุยเองหมดคือเป็นคนชอบทำอะไรเองรู้สึกว่ามันเต็มที่เขาจะชอบมากเลยนะพวกนี้ใช่ใช่อันนี้มีส่งออกแล้วค่ะส่งออกกัมพูชานี้อะไรใช่กัมพูชาเวียดนามลาวอะไรเงี้ยไปหมดแล้วโอ้โหเรียกว่าเป็นการโกอินเตอร์เลยใช่เดือนหน้าจะจัดเต็มนะคะแม่เดี๋ยวเอาของวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแล้วยังไม่ได้เป็นตัวแทนอ่ะค
แล้วติดตามแม่จอยจี้อ่ะรีบมาสมัครเถอะเพราะเล็งแม้วันนี้เขามีโอกาสดีๆมาให้กับคุณแล้วถูกไหมมีไหมมีแบบบินไปต่างประเทศอะไรอย่างงี้มีไหมมีค่ะก็จะมีทริปแบบเขาเรียกว่าแบบคืนกำไรให้ตัวแทนไปเที่ยวแล้วก็มีแจกนู่นแจกนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออน่ารักแต่บอกแบบนี้ค่ะทุกคนขาตัวแทนขารวมไปถึงนะครับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายขาแม่จอยจี้ซีไฮโดริกมาทั้งทีค่ะการรีวิวของเธอไม่ธรรมดาวันนี้ค่ะจะให้แม่จอยจี้นะคะรีวิวดีโค้ดให้ดูหน่อยว่าดีโค้ดเนี่ยใช้ดีจริงหรือเปล่าแล้วการเต้นไฮโดริกของแม่จอยจี้เนี่ยจะเต้นด้วยลีลาอย่างไรบ้างนะคะเหมือนกับลีลาการขายเสื้อผ้าของเธอหรือเปล่านะคะเอาแม่รีวิวอะไรดีรีวิวอะไรดีคะเอาเป็นสบู่แล้วกันนะคะเพราะว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพร้อมมิวสิกเลยค่ะมาดูการรีวิวไม่ธรรมดาของเธอค่ะมาค่ะลูกค้าวันนี้นะคะใครที่มองหานะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้แม่ขอเจออีกรอบหนึ่งเอ้ยบรรดาดีมากช่วงนี้มาค่ะใครมองหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนะคะหรือทำความสะอาดผิวกายแนะนำดีโค้ดแต่ตอนนี้นะคะใครอันไหนเอ่ยอารมณ์ยังอ๋อหมอกล้องนี่โอเครู้เรื่องค่ะกล้องนี่ใกล้ๆเลยได้ไหมล่ะคะเออมาค่ะใครอยากทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายแนะนำให้ใช้นี่เลยค่ะสบู่ม้าก้อนชมพูค่ะหรือฮอตพาสต้าโซปราคาเพียง69บาทลูกค้าถูกหนูเนี่ยเอาเงินไปแทงหวยอีกแทงหวยเนี่ยจะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาเงินมาซื้อสบู่ใช้เนี่ยได้ทั้งผิวหน้าสวยนะคะผิวกายกระจ่างใสด้วยที่สัมผัสใครที่ชอบปาร์ตี้กลางคืนโอนเมามากเลยนะคะแต่งหน้าแน่นมากแต่ไม่อยากใช้คลีนซิ่งเพราะลำพังเนี่ยกลับถึงบ้านไหวก็บุญแล้วนะคะแนะนำสบู่ตัวนี้ค่ะทำความสะอาดผิวหน้าได้ลำลึกมากไม่ต้องใช้คลีนซิ่งเลยค่ะเพราะสามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางได้ค่ะสวยครบจบในก้อนเดียวค่ะรักษาสิวผิวกระจ่างใสทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะเพียง69บาทเท่านั้นจ้าเออจ้ะไฮโดรลิกมา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 ค่ะไฮโดรลิกมาไฮโดรลิกไฮโดรลิกมาช่วงนี้ไฮโดรลิกจะเปิดนิดนึงนะด้วยตามอายุและสังขารเวลาดูในไลฟ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นลีลาการไลฟ์สดนะคะที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนแม่จอยจี้ถือว่าไฮโดรลิกด้วยเหนื่อยนะไม่เมื่อก่อน3ชั่วโมงโอ้แต่เดี๋ยวนี้อายุขึ้นอายุมากขึ้นก็2ชั่วโมงพออะไรอย่างงี้โอ้คือแต่ละครั้งในการไลฟ์สดเนี่ยจะต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างคะไม่ดูอะไรเลยค่ะค่ะก็คืออยากไลฟ์ก็ไลฟ์เลยบ้างไลฟ์เลยบ้างไลฟ์เลยใช่คุณจอยจี้คะในฐานะที่เราเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการปั้นตัวเองให้โดดเด่นในโลกโซเชียลหลายคนเนี่ยอยากจะโดดเด่นในโลกโซเชียลหลายคนเนี่ยอยากจะแบบว่าเป็นดาวเด่นบ้างเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะต้องกล้าก่อนค่ะเพราะว่าสำหรับจอยแค่กล้าก็ชนะแล้วอะต้องกล้าที่จะทำถ้าคิดจะทำอะไรคือทำเลยอย่ารอบางคนรอเวลารอคนนู้นประสบความสำเร็จรอคนนั้นรวยแล้วค่อยทำอย่ารอค่ะถ้าคิดจะทำทำเลยค่ะอันดับแรกถามตัวเองก่อนกล้าเปล่าถ้ากล้าก็ลุกขึ้นมาเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะเรื่องอื่นๆล่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแสงไฟแสงแฟลชมันเกี่ยวไหมคือจริงๆเกี่ยวนะถ้าการเป็นแม่ค้าออนไลน์โทรศัพท์มือถือนี่สำคัญมากการถ่ายรูปกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราขายผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยมันต้องสวยถ้าถ่ายออกมาดำหรือว่าไม่โอเคมันก็จะทำให้คนน่ะตัดสินใจซื้อยากค่ะอันนี้จำเป็นนะคะใช่จำเป็นก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าอยากรู้อะไรเนี่ยปรึกษาแม่จอยจี้พอแม่จอยจี้เนี่ยเคยผ่านประสบการณ์เคยมีประสบการณ์เรื่องของการลองผิดลองถูกมาก่อนนะคะเรื่องของคุณสามีบ้างต้องบอกแบบนี้ค่ะปัจจุบันนี้เกิดภาวะเกิดขึ้น คือบ้านมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีกิ๊กก็อยากจะได้สามีเราตรงนี้หลายๆคนบอกว่าแม่จอยจี้เนี่ยเป็นต้นแบบแม่จอยจี้มีวิธีการดูแลสามีไม่ให้นอกใจได้ไหมใจสามีเคล็ดลับวัดใจสามีของจอยอ๋อก็คือว่าต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวเขาก็จะดูแลเราเองก็คือว่าจอยจะไม่เอาเวลาแบบไปจับผิดสามีนะจะเอาเวลาตรงนั้นมาทำมาหากินแล้วก็มาทำสวยจอยจะแบบจะบอกกับลูกๆตลอดว่าเราอ่ะใส่รองเท้าส้นสูงยืนสวยๆนะลูกมันจะดูมีค่ามากกว่าใส่รองเท้าแต่วิ่งตามผัวอะไรอย่างเงี้ยล้มเจ็บตัวอีกวิ่งตามไปไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่าฉะนั้นยืนสวย
นะแล้วก็ทำหมากินดูแลตัวเองเราไม่เครียดด้วยยืนสวยๆไม่ต้องไปวิ่งตามผัวใช่แต่ปัจจุบันนี้ค่ะอีกัญญาก็มีพลอยใสก็มีคนในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เยอะมากมาคอยแย่งผัวเราทำยังไงอะคะคือจริงๆแล้วถ้าเราโมไปวิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรจอยถึงบอกว่าจอยจะใช้คำว่าช่างแม่งในชีวิตคู่ด้วยบางทีก็ปล่อยแม่งไปบ้างถ้าเราคิดว่าเราดีพอแล้วเราดีที่สุดแล้วเราทำดีที่สุดแล้วแล้วในที่สุดมันไม่มีอะไรดีอ่ะก็ต้องปล่อยค่ะก็คือต้องช่างแม่งค่ะก็ต้องปล่อยแล้วทำตัวเองให้มีค่าที่สุดใช่พอเรามีค่าเราแบบดูดีแล้วอ่ะคือเราสามารถใช้ชีวิตใหม่ได้ดีแน่นอนนะคะในฐานะที่คุณจอยจี้เนี่ยคือเน็ตไอดอลหลายๆคนจะเรียกว่าคุณจอยจี้คือเน็ตไอดอลเราเรียกตัวเองว่าเน็ตไอดอลไหมคะไม่ค่ะเรียกแม่ค้าออนไลน์จะเรียกตัวเองว่าแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าจอยไม่ใช่เน็ตไอดอลอ๋อเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่เป็นแม่ค้าออนไลน์ก็เรียกใหม่นะคะผู้ชมขาหลายๆคนเนี่ยบอกว่าแม่จอยจี้คือเน็ตไอดอลแม่จอยจี้บอกชัดเจนค่ะว่าดิฉันไม่ใช่เน็ตไอดอลดิฉันคือแม่ค้าออนไลน์ใช่นะคะและรู้สึกยังไงบ้างกับคำว่าเน็ตไอดอลในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายและเกิดขึ้นได้เร็วมากๆใช่เพราะใครสร้างตัวตนได้ก็จะเป็นเน็ตไอดอลค่ะก็จะมีแบบ FC มีแบบคือคนเราเนี่ยความชอบจะต่างกันบางคนก็จะชอบแบบแนวนี้แนวนี้ซึ่งมันก็ไม่แปลกที่จะมีเด็กไอดอลเกิดขึ้นมาเยอะเพราะว่าเด็กไทยปัจจุบันกล้าแสดงออกเยอะค่ะแต่อยู่ที่ว่าจะแสดงออกมาในมุมไหนแค่นั้นเองค่ะรวมไปถึงค่ะคุณสมบัติของแม่ค้าออนไลน์ในยุค 4.0 เนี่ยคุณสมบัติของแม่ค้าออนไลน์ต้องมีอะไรบ้างคะคุณสมบัติของแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีใจค่ะคุณต้องมีใจเพราะมีเงินอย่างเดียวคุณไม่มีใจคุณขายไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าคุณมีเงินน้อยแต่คุณมีใจมันต่อยอดให้คุณได้คุณต้องมีใจแล้วก็คุณต้องสู้คุณต้องอดทนการแข่งของออนไลน์มันเป็นเจ้านายตัวเองค่ะไม่มีใครมาบังคับฉะนั้นเราต้องสู้และอดทนแล้วก็มีพลังบวกเยอะๆพอเราติดลบเนี่ยยอดเงินในบัญชีก็จะติดลบไปเรื่อยค่ะแต่ถ้าเรามีพลังบวกยอดเงินในบัญชีมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ต้องลงมือทำนะคะเพื่อผลที่ออกมานะคะเรียกว่าคือความสำเร็จนั่นเองใช่ค่ะรอช้าค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์ Decode นั่นเองค่ะทำยังไงคะถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็คือถ้าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะอยากมาร่วมครอบครัวคือจอจะไม่ใช้คำว่าตัวแทนจะใช้คำว่าลูกคือเราอยู่กับเป็นครอบครัวนะคะคุณไม่เก่งไม่เป็นไรขอแค่คุณมีใจคุณก้าวเข้ามาเลยค่ะพกเงินมา500บาทคุณก็สามารถต่อยอดเงินในบัญชีคุณได้แล้วค่ะค่ะแค่500เท่านั้นเองขายไม่ได้แล้วก็จะช่วยสอนค่ะขายได้ใช้เองค่ะขายไม่ได้ใช้เองก็สวยเองราคาดีค่ะนะคะขออ่านข้อความใน Facebook Live ก่อนลากันไปนะคะสนใจทักมาได้จ้ะบางแคค่ะนะคะสนใจทักมาได้เลยนนทบุรีปิ่นเกล้านะคะรายใหญ่อีสานพร้อมส่งค่ะนครปฐมทักมาชลบุรีพัทยานัดรับฟรีนะคะจันทบุรีส่งมาได้เลยค่ะสนใจทักได้บางแคนะคะปลวกแดงระยองนัดรับของนะคะอ่อนนุชนัดรับของสำโรงชลบุรีลาซานบางนาผู้หญิงคิดบวกมากเลยค่ะนัดรับของส่งได้ค่ะเนี่ยคือต้องถามอย่างนี้ว่าการที่เขามีการโพสต์ข้อความนัดรับของเนี่ยเป็นข้อดียังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วก็คือในการที่เขามาฝากร้านจะบอกว่าอ่ะอยากให้เขาฝากร้านเพราะเหมือนว่าเราอะเวลาฝากร้านเหมือนเราไปออกขายของตามตลาดนัดนะคะ มันได้กระจายหน้าร้านให้คนเห็นร้านเราดีกว่าเราอยู่โพสในเฟซเฉยๆซึ่งบางทีในเฟซมีเพื่อนตามแค่300 400มันก็จะเห็นแค่นั้นแต่ถ้าเราได้มีการฝากร้านมันก็เหมือนเพิ่มช่องทางให้คนเห็นร้านค้าเรามากขึ้นโอ้ค่ะครับอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะแม่จอยจี้สตีไฮโดริกอยากจะบอกอะไรกับ FC อยากจะบอกอะไรแฟนคลับหรือว่ารวมไปถึงอยากจะบอกอะไรกับลูกๆบ้างคะค่ะก็อยากจะบอกลูกๆนะคะทุกคนว่าผู้หญิงมีค่าคือผู้หญิงที่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินและดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวคนดีๆจะเข้ามาดูแลเราเองนะคะนะคะคนดีๆจะเข้ามาเองค่ะและวันนี้ค่ะผู้ชมคะเราจะแจกนะคะแจก2 อย่างด้วยกันอย่างแรกคือบัตรคอนเสิร์ตค่ะผู้ชมขา Singing in the Rain 3 Good Old Day นะคะแจก2ใบ1รางวัลด้วยกันคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์นะคะจำนวน10แชร์แล้วก็พิมพ์จังหวัดนะคะที่ขึ้นต้นด้วยพอพานค่ะมา1จังหวัดพอนะคะหลังจากนั้นค่ะทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนะว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรคอนเสิร์ต Singing in the Rain นะคะGood Old Day นั่นเองค่ะวันที่25สิงหาคมนะคะเขาใหญ่นครราชสีมานั่นเองค่ะ
และอีกหนึ่งงานนะคะอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลยิ่งใหญ่นี้ก็คือสบู่นะคะดีโคสนะคะฮอตอะไรนะคะฮอตพาเซนต้าโซปค่ะฮอตพาเซนต้าโซปค่ะผู้ชมค่ะ20รางวัลด้วยกันกฎกติกาของเราง่ายๆค่ะเพียงแค่พิมพ์มาใน Facebook Live ตอนนี้เลยนะคะว่าสบู่ดีโคสใช้ดีอย่างไรนะคะพิมพ์มาเลยค่ะ20รางวัลนะคะรางวัลจะส่งถึงบ้านคุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องกราบขอบคุณผู้หญิงคิดบวกผู้หญิงเก่งผู้หญิงฮาผู้หญิงตลกหลากหลายเรื่องราวหลากหลายคำจำกัดความของผู้หญิงคนนี้ในชื่อแม่จอยจี้สตีไฮโดริกค่ะขอบคุณ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 ค่ะเต็มอิ่มมากนะคะกับพลังบวกที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นได้เพียงแค่คุณกล้าค่ะวันนี้เวลาของรายการคนดังได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newมาถึงงานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับผู้นำด้านการให้บริการ Data Center และคราวเขาวงจรในประเทศไทยได้มีการร่วมทุนกับ MBIX ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้บริการศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตอันดับ1ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการถือหุ้นโดย SoftBank Group Corp 100% เพื่อก่อตั้งบริษัท MBIX ไทยแรนด์จำกัดงานนี้เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นกลางตามมาตรฐานสากลนำไปใช้สู่การพัฒนาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารในประเทศไทยและต่างประเทศงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็คือหลักๆวันนี้ดับแรกก็คือขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านก่อนนะครับวันนี้หลักคือ BWX ญี่ปุ่นกับ GYDC ประเทศไทยนะครับเราเปิดการ Joint Venture ตั้งบริษัท BWX ประเทศไทยเกิดขึ้นเพื่อ introduce Internet Exchange World Class ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยการผลักดันนโยบายของรัฐมุ่ง 4.0 แต่นอกจากนั้นเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมุ่งไกลกว่า 4.0 สามารถเป็นสิ่งฮอตหลักของอาเซียนให้เกิดขึ้นด้วยประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับความสำคัญยังไงครับญี่ปุ่นถือเรื่องประเทศเราเป็นการสำคัญที่สุดครับเป็นคำถามที่ดีครับทำไมญี่ปุ่นถึงลงที่ประเทศไทยนะครับคือวันนี้นะครับถ้าก็ตามสถิติอยู่แล้วนะครับประเทศไทยในมุมของจำนวนใช้ง่ายเรื่อง Facebook เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนใช้มากที่สุดในโลกนะครับถ้าดับประเทศไทยไปดับ8ซึ่งประเด็นมันคืออะไรประเด็นคือว่า data หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอันดับโลกจริงๆนะครับพอมันมีการใช้งานเยอะขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยในมุมธุรกิจเนี่ยมัน make sense มากที่จะมีการลงทุนในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ PBX Securities ตัดใจลงทุน JP ประเทศไทยเพราะว่าทิศทางของประเทศไทยเนี่ยสดใสมากๆนอกจากนั้นแล้วทิศทางอนาคตของภูมิภาคอาเซียนก็สดใสเหมือนกันอันนี้ก็เหตุผลหลักเลยว่าโอกาสธุรกิจเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ย PBX ประเทศไทยซึ่งจากต้องได้ PBX ญี่ปุ่นกับ JP ประเทศไทยเนี่ยเราเลยเห็นว่าเราสามารถช่วยพัฒนาประเทศไทย 4.0 มากกว่านี้สามารถทำให้สังคมไทยมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราสามารถทำให้ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสการแข่งขันในภูมิภาคนี้ด้วยประสิทธิภาพมากกว่านี้ด้วยครับถามผู้บริหารของญี่ปุ่นนะครับที่คิดมาลงทุนกับประเทศไทยมา今回タイにあの選べたっていう理由をあの述べてくださいませんか
タイのトラフィックは、非常に大きいんです。ただその中でも、インターネットエクスチェンジを、通っているトラフィックっていうのは非常に少ないんですね。それを考えると非常にこのビジネスとしてのチャンスがあるなっていうのが一つ目の理由です。もう一つはやっぱりこの同志である、True IDC がこのタイで我々の一緒にこのビジネスをやってくれるってことは非常に大きいです。ค่ะก็ค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้คือทราฟิกในประเทศไทยนะคะมีมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือการที่พัฒนาให้มันดีขึ้นเนี่ยมันยังมีน้อยอยู่ซึ่งทาง BBAS เองอะค่ะก็เล็งเห็นว่าอันนี้เป็นโอกาสแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้มาร่วมลงทุนอยู่ในประเทศไทยและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นการที่ร่วมมือกันกับทาง True IDC ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเล็งเห็นถึงว่าทาง True IDC เองอะค่ะเป็นบริษัทที่มีความตั้งใจและวิสัยทัศน์นะคะเช่นเดียวกันกับทาง BBAS อะค่ะจึงเลยคิดว่าจึงเลือกค่ะทูไอดีซีเราก็เลือกประเทศไทยนะคะในการร่วมลงทุนทางธุรกิจในครั้งนี้นะคะครับพูดถึงว่าการต่อยอดมันจะพัฒนาเศรษฐกิจหรือการศึกษาไปได้ยังไงบ้างโอเคครับถามว่า IX จะช่วยเศรษฐกิจประเทศไทยได้ยังไงนะครับคือพอส่วนประกอบของเทคโนโลยีครบเช่น Data Center มาตรฐาน Cloud มาตรฐาน Network มาตรฐานแล้ววันนี้มี IX ชนะระดับโลกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรมุมเศรษฐกิจมันจะเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นจากบริษัทเทคโนโลยีซึ่งเขาต้องการ 4-5 อย่างเนี้ยที่พูดถึงเกิดขึ้นซึ่งด้วยวิสัยทัศน์ของ BBAS ประเทศไทยเนี่ยเรามองว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะช่วยเศรษฐกิจประเทศเกิดประสิทธิภาพและให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้ลงทุนในประเทศไทยหักมองประเทศไทยเป็นหลักและเป็นสู่การอาเซียนให้เกิดขึ้นนะครับพอบริษัทพวกนี้แน่นอนเข้ามาประเทศไทยแล้วคนไทยเองจะมีโอกาสเข้าถึงวัฒนธรรมใหม่ๆมีโอกาสเรียนรู้ความรู้ใหม่เรื่องสกิลเซ็ตใหม่ๆซึ่งเราทำให้ประเทศไทยกับประเด็นเดิมสามารถมีประสิทธิภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้นในสายงานของเทคโนโลยีที่จับต้องได้ชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์